ตามกันต่อเรื่องของเซ็กเวิร์กเกอร์ครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากเมื่อวานนี้คุณกีรตินั้นได้ทำสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ปรากฏว่าขยายผลไปเจอคนที่ทำงานเซ็กเวิร์กเกอร์นี่ออกมาแฉข้อมูลบอกว่ามีแน่นอนไม่ได้มีเพียงแค่สุขุมวิทเท่านั้นแต่จะมีคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแม่แท็กแม่แท็กเป็นคนจัดหาชาวต่างชาติเข้ามาแม่แท็กหรอแม่แท็กขออภัยผมอ่านผิดนะแม่แท็กนะฮะแม่คนหนึ่งชื่อว่าแท็กคุณคนนี้ที่มีชื่อว่าแท็กนี่แหละจะเป็นตัวแทนในการจัดหาเซ็กซ์เวิร์กเกอร์จากต่างประเทศเข้ามาหากินในประเทศไทยโดยจ่ายสวยให้กับผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายในมือติดตามจากรายงานพิเศษนะมีทุกสัญชาติเลยค่ะเพราะว่าไม่ในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนไม่มีเซ็กเวิร์กเกอร์เนาะกลายเป็นกระแสวิจารณ์หนักหลังตำรวจออกมาปฏิเสธว่าไม่พบข้อมูลเซ็กเวิร์กเกอร์ในสุขุมวิทซึ่งขัดกับคนในพื้นที่ที่ระบุว่าศึกกระเทยไทยฟิลิปปินส์รากลึกมาจากการแย่งชิงพื้นที่เซ็กเวิร์กเกอร์กันซึ่งปัญหานี้ถูกซุกใต้พรมประเทศไทยมายาวนานแต่กลับถูกคนที่มีอิทธิพลเหยียบไว้เพื่อหาผลประโยชน์สิรินินพฤกเป็นอีกหนึ่งตัวแทนเซ็กเวิร์กเกอร์ที่ยืนยันว่าต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาค้าบริการในประเทศไทยไม่ได้มีแค่ที่ในสุขุมวิทแต่ยังกระจายไปยังจุดท่องเที่ยวสำคัญทั้งพัทยาและภูเก็ตส่วนใหญ่เข้ามาในนามนักท่องเที่ยวคือกลุ่มก้อนของผู้ค้าบริการข้ามชาตินะเนาะคือเป็นจำนวนเยอะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมจำนวนผู้ค้าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ถึงสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่สุขุมวิทอย่างเดียวพัทยาก็มีภูเก็ตก็มีอะไรเงี้ยค่ะมูลนิธิสวิงยังออกมาให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาทำอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์ในไทยบางรายฝึกพูดไทยแล้วหลอกลูกค้าว่าเป็นคนไทยไปขโมยของลูกค้าทำภาพลักษณ์กระเทยไทยเสียหายและยังแย่งชิงพื้นที่ขายบริการแบบตัดราคาส่วนใหญ่ต่างชาติกลุ่มนี้จะมีแม่แท็กพาเข้ามาและหักหัวคิวในพื้นที่ก่อนจะไปจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่นอกรีดและเป็นไปไม่ได้ที่ตำรวจไทยจะไม่เคยรู้เรื่องต่างชาติเข้ามาขายบริการคนแม่แท็กก็คือแบบเป็นคนที่สื่อสัญญาเนาะว่าเธอจะไปประเทศนี้ไหมฉันจะพาเธอไปถ้าเธอไปแล้วเธอต้องจ่าย1 2 3 4 5แล้วก็มีเช่าอพาร์ตเมนต์แบบนี้ให้อยู่กี่ห้องกี่ห้องเรียงกันอยู่ชั้นนี้เป็นของคนไทยชั้นนี้เป็นของน้องปินชั้นนี้เป็นของอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้ค่ะมันก็จะมีแม่แท็กแบบนั้นเหมือนเดี๋ยวแม่แท็กจากปินมาบ้านเราก็มาอยู่ที่เดียวกันหมดแบบนี้ค่ะนักท่องเที่ยวไปประเทศอื่นยังไม่กล้าทำอะไรแบบนี้เลยแต่นี่มาทำอาชีพที่ผิดกฎหมายแล้วคุณอาจบางคนอาจจะโอเวอร์สเตย์แล้วด้วยแต่กล้าทำแบบนี้ได้อะไรคือทำให้กล้าเพราะจริงๆแล้วถ้ามองแม่แท็กก็คือการค้ามนุษย์นะคะเพราะเซ็กเวิร์กเกอร์ในไทยยังคงผิดกฎหมายทำให้ไม่ใช่แค่เพียงต่างชาติเท่านั้นที่โดนกลุ่มผู้มีอิทธิพลหาผลประโยชน์แม้แต่คนไทยเองยังโดนรีดเงินและกับการไม่ถูกดำเนินคดีน้องตุ้มอดีตแชมป์มวยไทยชื่อดังเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมเธอมองว่าวงจรนี้จะหมดไปได้หากมีการหนุนให้เซ็กเวิร์กเกอร์ในไทยไม่ผิดกฎหมายและได้รับการคุ้มครองทุกคนไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้แต่ทุกคนควรจะมีสิทธิในการเลือกในทางเดินของตัวเองอย่างตุ้มเลือกเป็นนักมวยบางคนเลือกเป็นนางโชว์ครับถ้าเขาจะเลือกเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เขาก็สามารถจะมีสิทธิแล้วก็ทำให้ถูกต้องทำนองของธรรมได้รับสิทธิในการคุ้มครองเหมือนกับอาชีพอื่นๆแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเซ็กเวิร์กเกอร์ในไทยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นนอกจากจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยได้เช่นกันทำให้หลายคนได้ออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณาการผลักดันให้เซ็กเวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายให้พนักงานบริการเหล่านี้มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างถูกต้องไม่ต่างจากอาชีพอื่นทีมข่าวเอาให้ชัดรายงาน